เปิดแผนไม่รับตั้งกองทุน2แสนล้านเก็บค่าธรรมเนียมรถติดคันละ50บาทอุ้มค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทุกเส้นทางการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าเพื่อสารฝันนโยบายค่าโดยสาร20บาทให้เป็นจริงเริ่มก่อรูปร่างหลังแททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังและคมนาคมร่วมศึกษาหาแนวทางดําเนินการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการและลดฝุ่นพิษ PM 2.5 โดยต้องตอบโจทย์ผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มค่าทางการเงินแหล่งที่มาของเงินทุนและการบริหารจัดการให้ชัดเจนคำมั่นสัญญาของรัฐบาลคือประชาชนจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทุกเส้นทางในเดือนกันยายนปีหน้าอย่างแน่นอนตามที่สุริยะจึิงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันหนักแน่นนั้นกระทรวงการคลังจะตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาเพื่อซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชน คาดว่าจะใช้เงินประมาณ200ล้านบาทเพื่อให้ภาครัฐสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ถูกลงและเป็นธรรมดึงดูดประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยรถไฟฟ้ามากขึ้นเบื้องต้นกองทุนจะกำหนดระยะเวลา30ปีแหล่งเงินของกองทุนส่วนหนึ่งเป็นการระดมทุนซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลและอีกส่วนจะเป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเคลนเฉชนชา์าซึ่งกระทรวงการคลังจะไปศึกษารูปแบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นถนนในกรุงเทพ ที่จะดําเนินการจะต้องมีเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกในการเดินทางเช่นถนนสุขุมวิทถนนสีลมถนนราชนาวิเศษเป็นต้นสําหรับแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเบื้องต้นในระยะ5ปีแรกจะจัดเก็บในอัตรา40-50บาทและจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วง5ปีถัดไปคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในพื้นที่ที่กำหนดได้วันละประมาณ7,000คันหากเก็บ50บาทต่อคันจะมีรายได้ประมาณ35ล้านบาทต่อวันหรือประมาณ12,000ล้านบาทต่อปี เพื่อนำมาสนับสนุนกองทุนซื้อคืนสัมปทานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพื้นที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดและงบประมาณที่จะซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าในแต่ละเส้นทางคาดว่า,าจ,จะเสร็จสิ้นกลางปี2568หหลังจากกระทรวงการคลังดำเนินการจัดตั้งกองทุนแล้วจะมีการเจรจากับเอกชนแต่ละรายที่ถือสัมปทานรถไฟฟ้าอยู่และจะปรับเป็นการจ้างบริหารจัดการเดินรถแทนนอกจากนี้กระทรวงคมนาคม จะเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตัวร่วมพุทธศักราชซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมช่วงเดือนธันวาคม2567เมื่อพอรบรตัวร่วมมีผลบังคับใช้แล้วจะจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมเพื่อจัดหาเงินทุนมาสนับสนุนนโยบายพิชัยชุนหวชิรัตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยว่าการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เม็ดเงินจะมาจากสองส่วนคือในส่วนของผู้ลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนและส่วนของผู้ให้กู้ยืมรัฐบาลคงไม่ต้องควักเงินแต่ก็ต้องรู้ว่าเมื่อลงทุนแล้วจะได้ผลตอ,อบแทนเท่าไหร่ต้องไปหาผู้สนใจลงทุนและผู้ให้กู้ยืมต้องประเมินจํานวนผู้โดยสารในระยะการลงทุน1ิปีแรกและถ้าอยู่ยาว20-30ถึงปีจะเป็นอย่างไรอีกไม่นานใครขับรถเข้าเมืองตามเส้นทางรถไฟฟ้าก็ต้องเตรียมควักจ่ายค่าธรรมเนียมรถติดเพื่อจูงใจให้หันมาใช้รถไฟฟ้าแทน